จริงค่ะการกินนมแม่สามารถป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ได้ค่ะเนื่องจากในนมแม่มีสารไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อแลคโตบาซิลัสที่ไม่มีในนมวัวจะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ได้ค่ะและอีกอย่างที่สำคัญนะคะคือในนมแม่เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและดูดซึมได้ง่ายจึงช่วยในระบบขับถ่ายและลดอาการท้องอืดได้ค่ะดังนั้นการกินนมแม่ในช่วง6เดือนแรกของชีวิตจึงเป็นการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ร่างกายของลูกน้อยนั่นเองค่ะ